ระเอกดังตอบกลับเพื่อนทักมายืมเงินตัดจบเหี้ยมโหดมากเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครจริงๆค่ะเพราะว่าล่าสุดพระเอกนักร้องหนุ่มคนดังนุกธนาโดนได้มีการโพสต์ภาพแชทที่เพื่อนคนหนึ่งค่ะทักมาหาเพื่อยืมเงินเป็นจำนวน 20,000 บาทโดยหนุ่มนุกค่ะได้ตอบเอาไว้ว่าไม่มีว่ะขอโทษด้วยภาระกูเยอะมากๆกูจ่ายเดือนนึงเกือบล้านนะทั้งธุรกิจพนักงานค่าบ้านค่ารถค่าออฟฟิศที่กำลังสร้างหวังว่าจะเข้าใจนะเพื่อนพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าเมื่อเพื่อนยืมเงินเราก็บรรยายไปเลยว่ามีอะไรต้องจ่ายบ้างตัดจบแบบเหี้ยมโหดโปรดอย่าทักมายืมเงินกันนะครับเพราะว่ากว่าจะหาได้แทบตายเหมือนกันเวลาเหนื่อยก็เหนื่อยคนเดียวอดหลับอดนอนกว่าจะได้เงินมาพ่อแม่ยังไม่เคยขอยืมเงินเลยซึ่งงานนี้ค่ะเมื่อบรรดาแฟนคลับได้เห็นแชทและภาพนี้แล้วนั้นต่างเข้าไปร่วมคอมเมนต์เห็นด้วยกับหนุ่มนุกกันเพียบเลยทีเดียวละค่ะ